คืนที่ผ่านมา4ทุ่มนะครับคนไทยล็อตแรกจากซูดาน132คนคนไทยล็อตแรก78คนกลับมาถึงประเทศไทยแล้วแล้วเมื่อคืนนี้นายกไปรอรับนะนี่กองบิน6ดอนเมืองคุณผู้ชมครับครับนายกไปตอนประมาณ4ทุ่มแล้วก็เที่ยวบินนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศเดี๋ยวเครื่องบินลำนี้จะย้อนกลับไปที่ซาอุเพราะคนไทยจากซูดานต้องหนีไปซาอุก่อนแล้วหลังจากนั้นขึ้นเครื่องบินที่ซาอุกลับมาที่ประเทศไทยนี่กลับมา78คนทุกคนดีใจมากเลยนะครับแล้วก็นายกเองก็ขอบคุณนี่เห็นไหมมารอต้อนรับคือลงจากเครื่องบินปุ๊บคนแรกที่เจอคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกขอบคุณที่ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจพาคนไทยกลับบ้านและที่สำคัญต้องขอบคุณซาอุด้วยช่วยเหลือไทยอย่างเต็มที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยส่งเครื่องกลับไปแล้วก็น่าจะรับคนไทยที่เหลือที่ลงทะเบียนไว้ว่าอยากจะกลับประเทศไทยกลับมาถึงไทยอีกรอบหนึ่งก็คือวันเสาร์นะครับทีนี้เราได้เจอกับน้องนักศึกษาคนหนึ่งชื่อน้องฟาติฮะชีบะน้องเนี่ยเป็นคนที่ได้กลับมาน้องบอกว่าดีใจมากน้องเล่าไปน้ำตาไหลไปน้องตกใจครับบอกสถานการณ์ที่ซูดานน่ากลัวมากๆพี่ร่างหรือว่าศพคนตายเกลื่อนถนนเลยและตลอดเวลาเสียงปาระเบิดเสียงยิงอาวุธสงครามดังอยู่ตลอดเลยน้องเนี่ยไปหลบอยู่ในมหาวิทยาลัยนานกว่า10วันโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรับคนเจ็บได้แล้วเพราะคนเจ็บเต็มไปหมดแล้วนะครับกว่าจะอพยพกว่าจะออกมาได้ก็ลำบากตัวของน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ต้องนั่งรถบัสไปที่ท่าเรือของซูดานหลังจากนั้นนั่งเรือออกจากซูดานเพื่อไปขึ้นเรือต่อที่เมืองเจด้าแล้วค่อยได้ขึ้นเครื่องกลับประเทศไทยใช้เวลา2วันน่ะกว่าจะออกมาพ้นตอนนี้น้องดีใจที่กลับมาถึงบ้านเราแล้วนะครับแต่ยังเป็นห่วงเพื่อนๆที่ติดค้างอยู่ที่ซูดานครับน่ากลัวมากเลยคือแบบตอนที่จะมาแบบขึ้นเครื่องคือแบบศพอยู่อย่างนี้เลยค่ะพี่ศพยิงหัวเลยมีแบบลูกบินคือแบบหันแบบห่างไปเลยอ่ะบนหัวเลยปืนใหญ่ปืนได้ยิงหมดเลยค่ะเรากลัวไหมตอนนั้นอ่ะกลัวมากเราอยู่อย่างนั้นมีแบบสุดยอดแล้วเราออกมาได้ยังไงคะมีทีมจากทูตมารับค่ะมารับที่มหาลัยเลยแล้วก็ออกไปทางเจ้าหน้าที่เขาดูแลเรายังไงบ้างดูแลเราดีไหมดีมากค่ะปลอดภัยเลยกลับมาแบบสบายเลยแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรแล้วครับน้องปลอดภัยแล้วแต่ว่าน้องเป็นห่วงเพื่อนอีกหลายๆคนนะครับยังมีคนไทยอีก132คนที่ลงทะเบียนขอเดินทางกลับประเทศไทยเดี๋ยววันนี้กองทัพอากาศส่งเครื่อง Airbus A340 กลับไปรับคนไทยอีกรอบหนึ่งออกจากซูดานนั่งเรือไปรอที่เมืองเจด้าของซาอุหลังจากนั้นเครื่องบินของกองทัพอากาศไปรับคนไทยที่เจด้าพากลับประเทศไทยอีก132ชีวิตคาดว่าจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันเสาร์ที่29เมษายนครับเมื่อคืนลุงตู่ไปรับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้